ช่อง8 Thailand Newsแล้วต้องร้องว้าวกันเลยล่ะค่ะสำหรับอดีตนักแสดงตัวแม่มากความสามารถอย่างปาโกมารทัศน์หรือเป็นที่รู้จักกันในนามปาบาบาที่ล่าสุดปังบุรีเย่เฉิดฉายออร่ามาในชุดเดสตันสีฟ้าน้ำทะเลสะพึงเริ่มเดินพรมแดงในงานมายาวอร์ด2020เพราะมีการอัปเดตซิงเกิลใหม่ล่าสุดหลังจากที่ปล่อยยังมีในเพลงเธอมีค่าแต่เธอไม่มีสิทธิ์ซึ่งงานนี้เธอจะว่าอย่างไรบ้างนั้นไปฟังเลยดีกว่าค่ะไม่คิดว่าจริงๆไม่คาดหวังว่าจะมีงานในปีนี้นะคะแต่ก็ประเทศไทยเราก็ดูแลนะคะสาธารณสุขดูแลเกี่ยวกับเรื่องโควิดได้ดีมากเลยก็เลยทำให้เกิดงานนี้ขึ้นก็ดีใจมากๆเลยก็ดูแลตัวเองนะคะอยู่ตอนยิ่งมีโควิดเนี่ยต้องยิ่งแบบดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะเพราะว่าไม่งั้นก็อยู่บ้านนะคะอยู่แล้วก็ออกกำลังก็ทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะทานผักทานผลไม้นะคะแล้วก็ทานปลานะคะที่สำคัญเพราะว่าปลานี่ดีเสริมสุขภาพนะคะค่ะก็เพิ่งปล่อยเพลงชื่อเธอมีค่าแต่เธอไม่มีสิทธิ์นะคะก็ตอนนี้คิดว่ากระแสก็ดีใจมากๆเลยปล่อยมา4วันก็มีคนเข้าไปดูกันพอสมควรแล้วนะคะค่ะเพราะว่าเพลงนี้จริงๆแล้วเป็นเพลงที่อยากจะให้ทุกคนที่ผิดหวังกับความรักนะคะเข้มแข็งแล้วก็หันมารักตัวเองกันให้มากขึ้นนะคะเพราะว่าหลายๆคนที่ผิดหวังกับความรักเนี่ยบางคนก็ไปทำร้ายตัวเองบ้างซึ่งไม่อยากให้ไปคิดแบบนั้นนะคะเพราะว่าในชีวิตของคนเราเนี่ยยังมีสิ่งดีๆอีกมากมายนะคะที่เราที่มันที่ดีที่เราหันไปอยากให้เราหันไปสนใจนะคะเพลงนี้ก็ตั้งใจทำขึ้นมาเพื่ออยากจะให้กำลังใจแล้วก็ฝากให้คนที่กำลังผิดหวังหรือว่าท้อแท้ในชีวิตเนี่ยได้เข้มแข็งขึ้นนะคะค่ะเพลงนี้เนื่องจากต่อเนื่องมาจากเพลงสวัสดิ์บ๊อบนะคะเพลงสวัสดิ์บ๊อบเนี่ยก็จะเป็นเพลงให้กำลังใจนะคะที่ให้กำลังใจกับคนอกหักนะคะแล้วก็อยากทำเพลงที่ อกหักแต่ว่าเรารักใครเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะอกหักแต่เราก็รักแบบมีสมองนะคะมีสตินะคะนั่นเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยค่ะปีหน้ามีแผนอะไรต่อไปยังไงบ้างคะพี่ใกล้แล้วก็ตอนนี้ก็เพิ่งจะปล่อยเพลงเธอมีค่าแต่เธอไม่มีสิทธิ์นะคะซึ่งมิวสิกวิดีโอเนี่ยก็ถ่ายทำที่แคลิฟอร์เนียนะคะไปถ่ายทำที่ทะเลทรายเลยนะคะหลังจากตอนนั้นก็ที่อเมริกาเริ่มล็อกดาวน์แล้วนะคะได้1อาทิตย์ก็รีบไปถ่ายกันแล้วก็กลับมานะคะก็กลับมาทันนะคะนี่เองค่ะมิวสิกวิดีโอเนี่ยจริงๆตอนที่ไปถ่ายมีคนทำงานแค่ 3-4 คนเองเพราะว่าทีมใหญ่ก็ไปไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าที่อเมริกาเริ่มล็อกดาวน์แล้วนะคะตอนนี้ก็ดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นเพลงที่หลายๆคนก็ฟังแล้วบอกว่าเพราะแล้วก็ประทับใจนะคะแล้วจะมีเพลงใหม่ปล่อยมั้ยคะมีแน่นอนค่ะแต่ว่าตอนนี้เพิ่งปล่อยเพลงนี้มาได้3-4 วันนะคะแล้วก็จะทำต่อไปเรื่อยๆนะคะสำหรับเพลงใหม่แหมก็ต้องมีบ้างนะคะคนสวยใช่ไหมก็ต้องมีบ้างชาติชาติจริงไหมค่ะก็จริงๆแล้วมีด้วยการที่เราทำงานกับฝรั่งเยอะนะคะทำงานทางด้านภาพยนตร์ด้วยแล้วก็อย่างมิวสิกวิดีโอทุกเรื่องเนี่ยก็ถ่ายทำที่สหรัฐอเมริกานะคะก็เจอคนเยอะก็เลยใช่ก็เลยตอนนี้ก็พบกับครั้งนี้เป็นชาวต่างชาติยังไงบ้างคะพี่ปาก็กับความรักทุกครั้งนะคะก็คิดว่าจะไปได้ดีแต่ก็ต้องดูกันต่อไปนะคะก็ยังไม่อยากพูดแบบนั้นแต่ก็เขาก็ขออยู่ก็อยากแต่งงานนะคะแต่ว่าตัวเองอยากจะใช้เวลาดูอีกนิดนึงนะคะโอ้จริงๆแล้วค่ะเขาก็เป็นเจนเทิลแมนนะคะแล้วก็น่ารักมากๆนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอฝากเพลงนะคะเธอมีค่าแต่เธอไม่มีสิทธิ์นะคะซึ่งเป็นเพลงที่อยากจะให้คนที่อกหักนะคะเป็นเพลงให้เข้มแข็งขึ้นแล้วก็รักตัวเองนะคะแล้วก็คิดแต่สิ่งที่ดีๆนะคะอย่าไปคิดว่าเราอกหักครั้งนี้แล้วชีวิตเราจะไม่เหลืออะไรแล้วนะคะ
แล้วก็เพลงตอนนี้เพลงเธอมีค่าแต่เธอไม่มีสิทธิ์นะคะก็ออนแอร์แล้วนะคะที่ YouTube แล้วก็มีที่จุกนะคะ Spotify แล้วก็ Apple นะคะแล้วก็ TikTok ก็มีด้วยนะคะยังไงขอฝากลองเข้าไปฟังกันดูนะคะชนบทไทยแลนด์นิวส์